สวัสดีค่ะนี่นะคะจากช่องนิเนนอินเมียนมานิเนนเชียงตุงค่ะตอนนี้กำลังไปสนามบินนะคะไปรับลูกทัวร์ค่ะที่เราเห็นอาคารตึกข้างหน้านี้ก็จะเป็นสนามบินภายในประเทศนะคะที่เห็นแบบไม่มีรถเลยก็คือยังเช้าอยู่นั่นเองนะคะนี่มารับไฟเช้าไฟแอร์เอเชียค่ะก็จะมาถึงที่ย่างกุ้งประมาณ8 โมงเช้านะคะก่อนโควิดนี่สนามบินที่จอดรถอ่ะเนาะก็เต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์คันใหญ่มารับลูกทัวร์หรือรถคันเล็กหรืออะไรเงี้ยเนาะตอนนี้ก็เงียบๆหน่อยนึงนะคะบนท้องถนนเงียบนะแต่เดี๋ยวเราไปดูในสนามบินกันนะคะส่วนที่เราเห็นด้านซ้ายมืออาคารนั้นจะเป็นอาคารเป็นตึก International ซึ่งนี่จะไปรับลูกทัวร์ที่อาคารนั้นกันค่ะซึ่งเมืองย่างกุ้งเนี่ยห้ามขับมอเตอร์ไซค์เนาะแล้วก็จะเห็นพนักงานเขาเดินเท้านะคะหรือไม่ก็ปั่นจักรยานกันมาทำงานเนาะเดี๋ยวข้างหน้าค่ะถ้าเราเวียนวงเวียนไปแล้วเนี่ยทางด้านขวามือนี่จะเป็นที่จอดจักรยานนะคะจักรยานนี่เต็มเลยแต่วันนี้วันอาทิตย์ก็เงียบเหงาหน่อยนึงนะคะจักรยานก็ยังไม่เห็นสักคันหรือเขาย้ายที่ปกตินี่จะเต็มเลยนะคะแล้วก็มีป้ายรถเมล์ด้วยเนาะแต่ณตอนนี้ก็คือรถเมล์เนี่ยไม่ให้วิ่งมาถึงที่หน้าสถานเขาเรียกอะไรคะหน้าแอร์พอร์ตแล้วเนาะขอโทษทีค่ะอ่ะเข้ามาถึงสนามบินปุ๊บเห็นไหมคะข้างหน้าต่อคิวยาวมากเลยเนี่ยค่ะคิวยาวมากเลยนี่เห็นแล้วนี่ก็ได้แต่ถอนหายใจพอนี้ก็ต้องไปต่อคิวข้างหลังนั้นเหมือนกันค่ะเนื่องจากว่าคนไหนที่มีตั๋วเครื่องบินก็สามารถเข้าประตู3 4 5ได้ปกติแต่ถ้าคนไหนที่มาส่งหรือมารับลูกทัวร์เราไม่มีตั๋วเครื่องบินที่จะบินใช่ไหมคะเราก็ต้องมาต่อแถวตรงนี้เพื่อที่จะเอาบัตรประชาชนไปแลกกับบัตรเพื่อที่จะเข้าไปรับไปส่งข้างไหนได้นั่นเองค่ะมันใจไหลอยู่แท้ยกว่ามันขำถึงอะเนาะก็ทำดีเออพอเข้ามาข้างในก็ต้องตรวจเอ็กซเรย์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินเข้ามาเนาะข้างในผู้คนค่อนข้างเยอะค่ะญาติพี่น้องก็มาส่งลูกหลานเนาะไปเรียนต่อต่างประเทศไปทำงานต่างประเทศนั่นเองค่ะอันนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นตอนเช้าแล้วไฟไม่ค่อยมีเยอะเนาะถ้าตอนกลางวันหรือตอนเย็นเนี่ยไฟบินมีเยอะนี่ผู้คนนี่เต็มเลยและนี่ก็ไปสะดุดตากับจอสีฟ้านะคะจอโฆษณาสมัยก่อนเนาะเขาก็ประกาศนะคะนี่ก็เดี๋ยวแปลคร่าวๆแล้วกันนะคะหลังจากที่กฎหมายเกณฑ์ทหารออกไปเนาะก็มีข่าวลือว่าสนามบินปิดนะคะสนามบินยังให้บริการเหมือนเดิมให้บินเข้าบินออกได้ตม.ก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ที่แถวตามแนวตะเข็บชายแดนก็ยังเข้าออกได้ปกติเหมือนเดิมไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรเขาก็แจ้งที่จอทีวีนะคะใหญ่ๆเลยเนาะอันนี้เป็นโซนดีปาร์เชอร์นะคะขาออกก็เดี๋ยวนี้จะเดินไปฝั่งโน้นค่ะเป็นขาเข้าเนาะก็ไปรอรับลูกทัวร์ค่ะซึ่งเครื่องบินน่ะแลนดิ้งตั้งแต่ 8:15 แล้วแต่ตม.ช้าเนาะก็ยืนรอลูกทัวร์ต่อไปค่ะก็มีคนมารับบ้างเนาะมีไกด์ 4-5 คนนะคะแล้วก็มีญาติพี่น้องของคนที่มารอรับเนาะข้างในก็จะมีร้านขนมปังนะคะเป็นมินิสโตเล็กๆค่ะบนท้องถนนรถไม่ติดวันอาทิตย์ด้วยแหละนะคะแต่พอขึ้นมาวัดเจดีย์เนาะไม่ว่าจะเป็นมหาเจดีย์ชเวตกองหรือเจดีย์ต่างๆวัดต่างๆนานาคนเต็มเลยค่ะเยอะมากเนาะก็เป็นที่พึ่งทางจิตใจและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนประเทศเมียนมาก็คือศาสนานั่นเองค่ะตรงนี้นะคะก็มีคนมาไหว้เทพค่อนข้างเยอะนอกจากไหว้พระธาตุแล้วไหว้เจดีย์พระพุทธรูปแล้วนะคะสิ่งที่คนพม่านิยมกราบไหว้มากเลยก็คือองค์เทพปู่ฤาษีต่างๆนั่นเองค่ะอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเราก็ไม่อนุโมทนาอันนี้อะไรเนาะหนุ่มๆสาวๆเวลามาวัดนะคะเกือบทุกคนเลยก็จะใส่ผ้าทุงสลงนะคะแล้วก็มีเล็กน้อยเนาะที่เริ่มใส่กางเกงกันแล้วค่ะ
ก็น่ารักดีเนาะนอกจากที่เจดีย์แล้วนะคะที่คนแน่นมากก็คือองค์เทพเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วและที่ขายดีมากเลยก็คือชุดเครื่องไหว้กล้วยกับมะพร้าวนะคะชุดเครื่องไหว้ไหว้เจดีย์ด้วยไหว้พระพุทธรูปด้วยแล้วก็ไหว้เทพด้วยเนาะขายดีมากเลยค่ะนี่ก็ส่งลูกทัวร์ไปซื้อชุดเครื่องไหว้กล้วยกับมะพร้าวนะคะยืนรอเป็นครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่มาเอ๊ะอะไรยังไงก็เลยเดินไปดูที่เขาจัดเนาะซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ย2ชุดนี้กำลังจัดให้พี่อยู่รอแป๊บนึงนะนี่ก็ยืนรอก็คนก็มายืนรอเยอะมากเลยนะคะคนขายนี่จัดแทบไม่ทันเลยค่ะคนนั้นก็เร่งคนนี้ก็เร่งนะคะพอนี้รอสักแป๊บนึงคนเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนาะนี่ก็คิดว่าเออนะเป็นอีกหนึ่งกิจการที่ถือว่าขายดีมากเนาะเงินน่าจะค่อนข้างดีเนาะเผื่ออนาคตเผื่อนี้มานั่งขายชุดเครื่องไหว้กล้วยกับมะพร้าวนะคะหลังจากที่ซื้อชุดเครื่องไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาที่ตรงนี้ค่ะนี่คนเยอะมากเนาะเจ้าแม่ยักษ์ะนะคะที่อยู่ทางทิศเหนือขององค์พระมหาเจดีย์ชเวตกองบางท่านบอกเหมือนอารมณ์ประมาณท้าวเวสสุวรรณไหมประมาณนั้นนะคะแต่ไม่ใช่ท้าวเวสสุวรรณเป็นเจ้าแม่ยักษ์ขาเนาะคนมากราบไหว้เยอะมากส่วนมากก็จะเป็นหนุ่มๆสาวๆนะคะแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายบางท่านที่มาขอให้ลูกๆหลานๆเหมือนกันนะคะบ้างก็เอาข้าวหมกไก่มาถวายเอาบุหรี่นะคะมาถวายคือลูกทัวร์คนไทยที่มากราบไหว้ขอพรอาจจะขอตามอินฟลูเอนเซอร์คนดังคนนั้นอย่างนี้อย่างนี้อาจารย์คนนั้นอย่างนี้อย่างนี้เนาะอันนี้คือไม่ทราบนะคะแต่สำหรับคนเมียนมาเองที่เขามาขอเจ้าแม่ยักษ์ค่ะก็คือมาขออย่างบางคนเนาะจะไปทำงานต่างประเทศนะคะหรือจะไปเรียนต่อต่างประเทศเขาก็มาขอนะคะหรือแบบเยอะแยะไปหมดอ่ะเนาะอันนี้คือคลิปเก่านะคะคือพี่ผู้ชายคนนี้เนี่ยขอพรแล้วสำเร็จเนาะก็มาถวายเศียรยักษ์ใหญ่ๆเนี่ยเนาะ อยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทโดยประมาณนะคะแล้วแต่ความใหญ่ความอลังการเนาะนอกจากเจ้าแม่ยักษ์ขะแล้วนะคะนี่ก็นี่ปู่อาจจะแบบเป็นฤาษีต่างๆอย่างเงี้ยเนาะก็มาไหว้เทพนะคะก็จะเป็นเทพโปโบชีเทพโปตตาจาที่เป็นพระอินทร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะปัจจุบันนี้สิ่งเดียวที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเนาะนอกจากศาสนาแล้วก็คือเทพนั่นเองอย่างชุดเครื่องไหว้นี่กล้วย100วีนะคะเยอะมากเลยก็มาไหว้ที่เทพโปโบจีหรือที่คนไทยเรียกว่าเทพทันใจอันนี้ก็ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็เล่าสู่กันฟังค่ะอ่ะคลิปนี้จะลาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนินอินเมียนมานินอินเชียงตุงด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราสองคนพี่น้องในการทำคลิปต่อไปได้เรื่อยๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ